ี่ยวมัวงอดออกดีนารับฟันมันเดินช่วยเพิ่มแรงใจเมตตาบอกเพลงแม่นหัวหน้ารุณาเมตตาจันทองหลายคุณอาจารย์รอบที่สองในจังหวะสามชาครับผมช่วงนี้ในงานเพลงคนนักลืมหลังควายครับคุณก็ผ่านไปนะครับ2รอบแรกให้นักร้องทั้ง3ทีมพรพรมเพลินทิศและแก้วศรีเพชรทั้ง3ทีมนะครับและผู้รองสหัสสวรรค์กระลิงถวายครูบาอาจารย์ถวายอาจารย์ปัจจมากันไปนะครับ2รอบนะครับครับผมวันนี้เป็นคืนที่3คืนสุดท้ายของงานประจำปีของวัดใหม่เจริญธรรมหรือบ้านเราก็เรียกวัดใหม่บางจันทร์นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านผู้นำของตำบลบางจันทร์ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการวัดศิษย์อนุสิทธิ์ของวัดใหม่เจริญธรรมนะครับที่หาพวกเรากันมาโดยเฉพาะคนประสานงานก็คุณทิพย์น้องทิพย์และเป็นคนประสานงานติดต่อพวกเรานะครับครับผมดีจะโทรมาตาม2วันเลยให้ไปกินข้าวนะครับให้ไปกินข้าววันนี้โทรมาให้ไปผมก็ไปอยู่ข้างนอกโทรมาทางนี้นะครับก็จุฬาอยู่นะครับก็ขอบคุณนะฮะเรียกว่าเป็นกันเองกับพวกเรามานะครับขอบคุณแฟนๆลำวงทุกท่านนะครับให้กำลังใจพวกเรานะครับก็ในช่วงนี้ของใครล่ะไม่ใช่เราใช่ไหมหนูให้ใครวะหนูลุดนะค่อยๆใครใช่มาหนูใครใช่มาว่าพอไถ่ว่าทำอะไรนะฮะพอใช่ไหมใครใช่มาปากเขานั่งทำหลุดไม่ใช่อะไรเนี่ยฟองตะก้องเก็บจะดูด้านล่างอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วผ่านการคัดกรองจากทีมงานอสมนะครับประกอบมีเก้าอี้จำหน่ายตัวละ20บาทครับผู้สนกับวัดไม่ได้ขายบาทขายอะไรนะครับวันนี้ก็รับฟรีกันอยู่แล้วแต่ถ้ามีจิตตาติดพุ่มกันได้เลยนะครับทุ่มอยู่ตรงกลางด้วยเองก็ละ10บาท20บาท50บาท100บาทได้หมดเลยตามกำลังศรัทธาของท่านเรียกว่าร่วมบุญกับทางวัดใหม่จะเดินทำกันนะครับครับผมเดี๋ยวให้โดนบางแดดสายทอฝนสูงก็โดนยากใช่ไหมเดี๋ยวพอแล้วหวานกันก่อนนะครับหวานกันก่อนทั้ง3กี่เพลงดี5เพลงเลยนะครับ
รอบที่หนึ่งครับรอบหวานนะครับรำวงเพชรบุรี20บาทหรือ30บาทนะครับติดพุ่งไม่ได้เลยรำวงสระบุรีนะครับรำวงเป็นเรานะครับครับผมอย่าเดินครับหน้าเขาหน้าประตูหน้าทางเข้าครับผมเก้าอี้20บาทแล้วก็มาร่วมสนุกกันนั่งได้ทั้งคืนครับผมนะครับจากเป็นติดพุ่งการกุศลกันได้20บาท100บาทได้หมดเลยนะครับหรือจะซื้อมีบัตรเหลาบัตรที่อยู่นะครับอ้าวไม่ใช่วันนะครับรำวงสระบุรีครับแม่วันนี้หัวหน้าเราหัวใจไม่อยู่กันแน่ตัวเลยเป็นไงคือไม้สั่งไม่ละกันฮะคือตาเลิกอย่าพูดตัดไม่ว่ากันอ่ะฮะเสียงเธอรำยังงานมาสิรำรำบุรีรำวงสระบุรีมันดี
ที่หนึ่งผ่านไปนะครับก็อย่าลืมนะขึ้นมาแล้วก็อย่าลืมหันหลังกลับไปติดพุ่มนะครับการกุศลช่วยเรียกว่าทำบุญกันด้วยในคืนนี้กันนะครับตามกำลังศรัทธาของท่านมากน้อยได้หมดเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณผู้ที่มีอุปการะคุณช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือบริษัททรัพย์ของท่านมาในงานนี้นะครับก็มีครอบครัวเดียวกันและครอบครัวนกน้อยนะครับ 15,000 บาทนะครับ